สวัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station นะครับกลับมาอีกครั้งกับคลิปแกะกล่องรีวิวเกมนะครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นเกมจากเครื่องฝั่ง PlayStation บ้างนะครับหลังจากที่ไป Unbox เครื่อง Nintendo Switch มาหลายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับก็คือคลิปแกะกล่องรีวิวเนี่ยเราจะรีวิวเฉพาะแค่ตัวกล่องตัวแผ่นตัวอาร์ตเวิร์คอะไรต่างๆที่ให้มาไม่ได้พูดถึงคอนเทนต์ภายในตัวเกมนะส่วนรีวิวฉบับเต็มของตัวเกมก็สามารถติดตามได้จากทางช่องเช่นกันแล้วก็คราวนี้นะก็จะเป็นเกม Uncharted Legacy of Thieves Collection นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมรีมาสเตอร์นะเป็นการรวมเอาภาค Uncharted 4 A Thief's End กับภาค Spin-off ก็คือ The Lost Legacy นะครับ2ภาคเนี่ยเอามามัดรวมแล้วก็รีมาสเตอร์ใส่ฟีเจอร์ Next Gen อะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็ขายใหม่บน PlayStation 5แล้วก็เดี๋ยวจะมีไปลงฝั่ง PC ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ต้องบอกว่าตัวเกมทั้ง2ภาคเนี่ยเป็นเกมที่ดีสนุกมากๆนะครับใครที่ผ่านมาแล้วคุ้มหรือเปล่าที่จะอัปเกรดก็รอชมรีวิวได้ส่วนท่านไหนที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยแนะนำเลยว่าซื้อได้เลยนะครับคุ้มมากๆคราวนี้เราก็จะมาดูตัวกล่องกันก่อนนะดูภายนอกกันสักเล็กน้อยนะด้านหน้านะก็จะเป็นรูปของ Nathan Drake นะครับตัวเอกจาก Uncharted Series นะแล้วก็ Chloe นะครับแล้วก็ตัวละครสำคัญอื่นๆที่อยู่ในเกมเป็นโซนประเทศไทยหน้าปกนะครับก็ใช้โทนสีเป็นแบบเหลืองๆน้ำตาลนี่ผมสังเกตมาหลายเกมแล้วนะครับที่เป็น Remaster หรือว่า Director's Cut เนี่ยตั้งแต่ Ghost of Tsushima แล้วก็ Death Stranding นะทำไมเขาใช้โทนสีนี้กันหมดเลยก็ไม่รู้นะเวอร์ชันที่ Remaster มาด้านข้างก็ยังคงใช้เป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับแล้วก็มีโลโก้ Uncharted Legacy of Thieves Collection อยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นสกรีนช็อตเล็กๆน้อยๆของตัวเกมทั้ง2ภาคนะครับ Are you ready to seek your fortune นะพร้อมหรือยังนะที่จะไปตามหาโชคชะตาของคุณนะครับบอกเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเราจะได้เล่นเป็นทั้ง Nathan Drake แล้วก็ Chloe Fraser ใน2เกมแล้วก็ข้างล่างก็จะมีบอกในส่วนของฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย Dual SenseHaptic Feedback, Adaptive Trigger, 3D Audio รองรับความละเอียดที่ 4K แล้วก็ Frame Rate สูงสุดอยู่ที่120 FPS เลยนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของตัวแผ่นพร้อมกับ Subtitle นะครับว่ามีภาษาอะไรบ้างตัวนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันด้านในนะครับก็มีปกในอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นปกในแบบเรียบๆพร้อมกับอินโฟเมชันที่ปกติจะให้มาเป็นแผ่นกระดาษนะนี่เขาพิมพ์ติดมาให้กับหน้าปกในเลยฝั่งนี้ก็โล่งๆไม่มีอะไรนะส่วนตัวแผ่นก็ยังคงธีมเป็นสีเหลืองน้ำตาลเหมือนอารมณ์แบบกระดาษของแผ่นที่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นโลโก้ Uncharted สีน้ำตาลนะครับก็ดูเรียบๆนะเห็นหลายเกมจาก Sony เองที่เป็น Remaster หรือว่า Director's Cut เนี่ยเขาจะชอบทำโทนเป็นสีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับเกม Uncharted Legacy of Thieves Collection เวอร์ชัน PlayStation 5ก็มีให้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคะแนนรีวิวกันเพราะอย่างที่บอกเลยว่าคะแนนรีวิวของการแกะกล่องรีวิวนะจะพูดถึงแค่อาร์ตเวิร์คปกหน้าปกหลังปกในกล่องแผ่นเท่านั้นจะไม่ได้รวมคอนเทนต์ความสนุกของตัวเกมและสำหรับรีวิวคอนเทนต์ของตัวเกมฉบับเต็มนะครับก็สามารถติดตามได้จากทาง Channel เหมือนเดิมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกม Uncharted Legacy of Thieves Collection นะครับทั้งตัวกล่องตัวแผ่นตัวปกแล้วก็ตัวเกมเองก็ตามนะพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเดิมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Station หรือว่าท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดสมัครหรือว่ากดจอยใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ